เด็กนอกพาเมามินิพอดแคสต์รายการที่จะชวนเด็กนอกมาเมาประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศด้วยกันแบบกรุบกริบสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเราไปฟังกันเลยเซบูเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คนต่างชาตินิยมเดินทางมาเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ค่าครองชีพถูกกว่าที่เราจะบินฝั่งยุโรปใช่ไหมข้อมูลประมาณนี้ตอนนั้นที่มีนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติคนที่ไม่เคยไปเซบูเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นภาพเนาะแต่สำหรับเราอะเราแอบรู้สึกว่าเซบูอะมันมีความฟีลลิ่งอะคล้ายภูเก็ตบ้านเราอยู่นะอืมใช่มีทะเลมีเขาแล้วก็มีคนต่างชาติเยอะมากเลยแต่ว่ามันเป็นภูเก็ตที่มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอะอยู่เยอะมากๆเป็นโรงเรียนที่แบบคล้ายๆเป็นเหมือนแบบมีหอพักเป็นของตัวเองอะอยู่ในโรงเรียนนั่นคือฟีลลิ่งอะมันคล้ายๆแบบโรงเรียนประจำเลยอะมีจิมอ่ะมีคาเฟ่มีโรงอาหารคือมีทุกอย่างที่คุณจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในนั้นได้ใช่พอเรามาอยู่ที่นี่คือกินนอนในโรงเรียนตื่นมาก็ที่โรงเรียนก็มีอาหารให้3มื้อนะเช้าก็วันเย็นอะไรเงี้ยมีเวลาเข้าออกโรงเรียนห้ามออกก่อน 5:00 หรือตอนคืนห้ามกลับเกินเที่ยงคืนอะไรสมมุตินะเป็นโรงเรียนประจำเลยอ่ะซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยหลังจากที่เราโตมาทำงานใช้ชีวิตอิสระมากพอเรามาอยู่ในกรอบมันก็ให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งได้ไปเรียนเลยประจำอะไรเงี้ยแต่มันก็สนุกตรงที่ว่าคือมันได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยทั้งวันสมมติว่าโอเควันนี้จันทร์อังคารทำงานวันพุธได้เรียนอะไรเงี้ยซึ่งการเข้าเรียนนี่แบบ8 โมงถึง5 โมงเย็นอะไรเงี้ยนะนี่โคตรดีเลยอะสมมติเป็น8 ชั่วโมงใช่ป่ะแปดคาบเรียนก็จะแบ่งเป็นฟัง1 คาบพูด1 คาบอ่าน1 คาบเขียน1 คาบก็คือฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษหรือ vocab grammar อะไรก็ว่าไปแล้วก็มีพวกคลาสกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กก็นักเรียนก็3-4 คนไม่เยอะมากพอได้ดิสคัสกันอะไรเงี้ยกลุ่มใหญ่ก็แบบมีข่าวให้ดูหรือครูก็มีกิจกรรมให้ทำอะไรวันนี้ก็สนุกอะทุกอย่างภาษาอังกฤษหมดเลยถ้าให้รีวิวนะโดยจากเราเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าเคยไปเรียนภาษาในต่างประเทศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเรารู้สึกว่าในหัวคนไทยอ่ะบางครั้งมันจะมีภาพอคติเนาะว่าแบบว่าถ้าไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์น่ะสำเนียงครูสำเนียงไม่โอเคหรือเปล่าวะอะไรใช่อันนี้โดนแย้งตลอดว่าสำเนียงจะโอเคเปล่าวะจริงเพราะว่าคนฟิลิปปินส์นี่เข้ามาอยู่ในไทยอ่ะบางทีเราก็จะได้ยินสำเนียงเขาแบบ1-2-3อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่จะติดเตอะๆหน่อยตอๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพอไปเรียนในโรงเรียนสอนภาษาของฟิลิปปินส์จริงๆอ่ะมันต่างกันนะเพราะว่าครูที่โรงเรียนสอนภาษานั้นอ่ะคือเหมือนเขาได้รับการเทรนมาแล้วอ่ะให้ว่าเขาจะต้องสอนยังไงเขาจะต้องแบบว่ามีสำเนียงประมาณไหนอะไรยังไงทำให้คือเขาอ่ะจะไม่ได้ปิดสำเนียงที่แบบฟิลิปปินส์เท่าไหร่จริงๆสำเนียงเขาว่าค่อนข้างจะอเมริกันเลยนะในความรู้สึกเราอ่ะครูเก่งนะเว้ยแถมรักสนุกด้วยชอบร้องเพลงมีฮาสนุกสนานร้องคาราโอเกะอ่ะมีทุกบ้านอ่ะมีคาราโอเกะทุกบ้านทำไมเรารู้สึกว่าเรากับพี่เน็ตตอนนี้เหมือนกำลังขายคอร์สไปเรียนภาษาอังกฤษเลยวะเมื่อกี้เราคุยเรื่องโรงเรียนไปแล้วตอนนี้เรามาเข้าหน้าที่ที่พี่เน็ตไปทำที่นั่นบ้างดีกว่าตอนนั้นเป็นไทยเมเนเจอร์ใช่ไหมมันเป็นยังไงมันทำอะไรบ้างไทยเมเนเจอร์เนี่ยหน้าที่หลักเลยนะ1เลยแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพราะว่าเราต้องโพสต์ตามโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ของเพจของโรงเรียนที่เป็นฉบับภาษาไทยเวียดนามก็ต้องมีการแปลเป็นเวียดนามเหมือนเป็นการโปรโมทโรงเรียนไปในตัวนี่คือหน้าที่ที่1 นะ2คือก็ติดต่อเอเจนต์ที่ไทยเราเป็นเมเนเจอร์ไทยที่นู่นใช่มั้ยแล้วก็จะมีเอเจนต์ที่ไทยอ่ะที่เค้าแบบส่งนักเรียนมาเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็ดีลกับเค้าให้ข้อมูลกับเค้าหรือถ้าเกิดผู้ปกครองติดอะไรก็โทรหาเราได้โดยตรงเลยอะไรเงี้ยและที่3ก็ดูแลนักเรียนไทยที่โรงเรียนคนที่เดินทางมาเรียนตั้งแต่ไปรับที่สนามบินแนะนำหอพักแนะนำโรงเรียนก็แนะนำครูหรือติดปัญหาอะไรเรื่องการเรียนเราก็คอยช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตเขาเรื่องนี้เรียกได้ว่าคอยดูแลนักเรียนไทยที่นั่นเลยหลักๆส่วนเสาร์อาทิตย์นอกจากรับนักเรียนแล้วถ้าอย่างตอนที่มีแคมป์อย่างเงี้ยก็จะออกไปดูแลน้องๆคือทำแคมป์ทำโปรแกรมอะไรเงี้ยหลักๆแล้วฟังดูมันก็เหมือนกับฟีลคล้ายๆเหมือนสตาฟที่แบบเป็นคนดูแลนักเรียนแต่ว่าก็จะเป็นคนดูแลนักเรียนที่แบบคนญี่ปุ่นก็จะดูแลเด็กญี่ปุ่นไต้หวันดูแลเด็กไต้หวันไทยดูแลเด็กไทยอะไรประมาณนี้เนาะก็คือพูดง่ายๆว่าเราเป็นแบบ everything Tinkerbell อะในการที่จะแบบขายโรงเรียนก็ต้องขายโปรโมทโรงเรียนก็ต้องโปรโมทดูแลเด็กก็ต้องดูแลเด็กถ้าสมมติแบบสุขันก็ต้องโทรหาช่างมาให้กับหรือนักเรียนท้องเสียก็ต้องเอายาไปให้นะคะหรือนักเรียนฉี่ราดก็ต้องไปเปลี่ยนเกงให้หรือว่าอ้อมอะไรก็มีโอ้โหเจอทุกแบบเลยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะบางทีน้องไม่มีปัญหาด้านความรักก็ต้องไปรับฟังเว้ย
เป็นพี่อ้อยพี่ชอตแนะนำแล้วก็แนะนำอันไหนแนะนำไม่ได้ก็โอเคหาใหม่นะน้องนะตอนนี้พี่เน็ตไปแรกๆอ่ะพี่เน็ตก็คือยังไม่ได้ภาษาถูกไหมใช่ไม่ได้ภาษาก็ต้องคุยกับเพื่อนร่วมงานภาษาอังกฤษสื่อสารเขาก็จะมีกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปแชทอะไรอย่างเงี้ยบางคำที่เป็นศัพท์ใหม่สำหรับเราอ่ะเราก็ต้องสับแปลนะตอนที่เราไปทำอ่ะภาษาอังกฤษเรายังไม่ค่อยได้อ่ะมันรู้สึกยังไงบ้างโอ้ยเอาจริงนะแรกๆร้องไห้เลยเว้ยแอบร้องไห้โคตรอึดอัดก็เราไม่ค่อยได้บอกใครนะเรื่องที่เราร้องไห้เพราะว่าดูเราไม่เข้มแข็งอะเราไม่อดทนบางทีมันเราไม่เคยเจอภาษาอังกฤษตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมพอเรามาเจอปุ๊บได้มีแปล Google Translate บ้างบางประโยคแต่พอเจอต่อหน้าจริงๆมันก็ต้องพยายามเอามาใช้อ่ะประมาณ 2-3 วันแรกอะก็มีแบบไปน้ำตาซึมในห้องนอนบ้างก็มีตอนคืนอะไรเงี้ยมันอึดอัดแต่ถามว่าจะกลับป่าววะจะกลับไทยวะก็มันก็ไม่ได้อ่ะพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะเว้ยก็ต้องยาวตัวรอดถีบตัวเองขึ้นไปก็เลยรอดมาได้สุดยอดสุดยอดตบมือให้ค่ะตบมือให้กับคนที่โทรอีก345จะผ่านมาได้ขนาดนี้คุณเจ๋งมากเมื่อกี้คุยกันเรื่องงานไปแล้วว่าทำอะไรบ้างทีนี้มาเมาส์กันบ้างดีกว่าว่าพี่เนทอะชอบอะไรในงานนี้บ้างคือมันได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติต่างๆที่เราอาจจะหาจากในไทยไม่ได้อ่ะเพราะว่าคือในไทยเราอาจจะได้เจอสัก 2-3 ชาติในแต่ละบริษัทใช่ไหมแต่เนี้ยมันได้เจอหลายชาติหลายๆความคิดแล้วมีแต่เรื่องเนี้ยอยากเมามากอยากฟังเรื่องแปลกๆเรื่อง culture shock หรือเรื่องอะไรที่แบบเราได้เจอตอนที่ทำงานอ่ะ culture shock เหรออืมมีไหมจริงๆเขาจะช็อกก็มีอันนี้ไม่รู้มันธรรมดาป่าววะแบบมันก็มีชาติเกาหลีอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนเขาไม่ใส่เสื้อในผู้หญิงอะนะซึ่งถามว่าผู้หญิงใส่เสื้อในเวลาตอนคืนมันก็ไม่ผิดอะไรใช่ป่ะแบบเขาก็สบายๆตัวแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่ใส่อะเราก็จะใส่เสื้อโคร่งๆตัวใหญ่ก็ไม่ให้เห็นนะเนาะอันนี้ผู้ใส่เสื้อกล้ามเห็นอย่างนี้เลยแบบอะไรวะนี่ก็ไม่กล้าสบตาไม่กล้ามองวันนั้นอาจจะเพราะเป็นแบบว่าผู้หญิงกันเยอะป่ะเลยไม่ได้อะไรใช่ใช่ใช่เป็นหอผู้หญิงล้วนเขาก็คงไม่ขะไม่เขินอะไรแล้วก็เขาจะช็อกอีกที่เจอโป๊ะโป๊ะจังจังเนี่ยก็แบบคือปกติแล้ววันเสาร์นั่นเรียนเช็คเอาท์แล้วก็เตรียมคลีนห้องเพื่อรับนักเรียนใหม่วันอาทิตย์อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะวันนั้นนะพี่ก็เข้าไปเช็คห้องนึงแหละเป็นนักเรียนชายพี่ก็ไปเคาะตัวห้องก็คิดว่าเขาออกไปแล้วเว้ยเพราะมันเลยเวลาเช็คแล้วก็แล้วประตูมันไม่ล็อกก็คิดว่าโอเคนักเรียนออกไปแล้วเปิดเข้าไปปุ๊บผู้ชายออกมาจากห้องน้ำจ้าไม่ได้นุ่งอะไรเลยอ่ะพี่บอกเฮ้ยขอโทษแบบซอรี่อย่างแรงก็รีบปิดประตูเลยยกมือไหว้นักเรียนอ่ะมองหน้าไม่ติดตัวนั้นอ่ะแล้วพี่ก็เลยขอทีนึงเขาก็โอเคเข้ามาได้น้องเขาก็เขินนิดหน่อยแต่ก็ผู้ชายเขาคงไม่คิดมากมั้งมงเล็บมั้งไอ้หนูมองหน้าไม่ติดตัวนะจริงเออแต่ไม่เป็นไรวันสุดท้ายของเขาแล้วเขาจะกลับประเทศแล้วพี่ก็เลยติดตามฟังเรื่องราวเต็มๆได้ในพอดแคสต์รายการเด็กนอกพาเมาส์ลิงก์ใน YouTube description และถ้าอยากให้เชิญเราเด็กนอกมาเมาส์กันอีกเยอะๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ